ันดับหนึ่งของสายดูถูกล้องครับอ๋ออะไรนะหมดไลท์นั่งภาคจนจะหมดครึ่งแล้วก็รู้ว่าไลท์มันไม่ขึ้นเนี่ยก็จะอะไรไม่ขึ้นเลยดีครับอย่างที่บอกว่าเข้ารอบไม่ได้ครับแต่ว่าโอ้โหเอาครับกลับมาแล้วครับตอนนี้เป็นทางด้านนี้ครับประตูผีครับโดนซัดไปแล้วครับหนึ่งประตูครับมาดูครับแล้วนั่งแล้วนั่งคิวเลยว้าวครับแม่ดีครับน่าสนใจกันในคู่นี้ใช่อันนี้โดนไปลูกนึงประตูผีโดนไปแล้วอ่ะไปเก่าน้องมันไปเอาไปใส่โอ้ทีมงานของมีเดียเพิ่งเกิดขึ้นไลฟ์ก็ให้เขาไปจับตรงไหนให้ไปจับตรงพี่แล้วไปจับตรงนี้แล้วนะคู่ต่อไปอันนี้ประตูผีคู่ต่อไปนี้บ้านบีชูโฮมสเตย์กับกล้วยไม้การแข่งที่สนามรวมโชคสปอร์ตพาร์คจังหวัดเชียงใหม่กล้วยไม้กล้วยไม้พี่อันนี้ได้ตกรอบแล้วสนามรวมโชคครับไอ้ไรแกนั้นตกรอบแล้วสวยมากเลยนะฮะส่งให้อ๋อส่งให้เด็กนั่นไปอยู่ที่เด็กโอ้เอาเลยบอลเขายิงกันไปแล้ว1ประตูนะไม่รู้ทีมงานมีเดียผมขึ้นสกอร์เลยนะที่ยังเพราะว่าเบอร์มาสเตอร์ฮะสีเขียวนำไปแล้ว1ประตูต่อ0หลังจากที่บอลเตะมาก็ลืมอ่ะครับ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 เดี๋ยวไม่ได้ครับเวทกรแล้วนะเวทกรโยกเลยกำลังขึ้นกำลังขึ้นนะจากภาพสกิดแล้วแล้วประตูผีฮะโดนออกนำไปแล้วหลังจากที่ทีมงานมีเดียลืมกดขึ้นไลฟ์ผู้บรรยายก็ดึงหาอยู่ในเวทพักหนึ่งอ่ะคนต่อไปใช่ไหมครับบ้านในนี้บ้านมีโอมาเตะกับกล้วยไม้สองคนก็หน้าตาดีนะเขียนว่าลีซูอ่ะพี่เนี่ยลีซูเก็บบนหัวแล้วถ้าลีซูชนะเนี่ยจับแล้วตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ฮะประตูผีอ่ะเอ็กมาจูอ่ะครับนะครับจะได้มั้ยเอาละโอ้ประตูผีอ่ะตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1แล้วอ่ะโอ้แมตช์นี้นะประตูผีชนะนี่จะประหลาด3ทีมนะโอ้แต่ถ้าเป็นหน้าของเวอร์มาสเตอร์ชนะนี่เวอร์มาสเตอร์กับหน้าของเรือนอรนุชได้ผ่านเข้ารอบมาครับแต่ว่าเวอร์มาสเตอร์เขาเป็นหนึ่งสายแต่ถ้าประตูผีชนะจับฉลาก3ทีมเอาครับมาดูครับตอนนี้ครับสกอร์กลับมาเสมอกันสมานเกินแล้วแล้วตอนนี้ครับล่าสุดครับทีมงานเครื่องเสียงครับเอาฮอนสนามที่1ครับมาไว้ข้างหูผู้บรรยายสนามที่2ปกติก็ภาคไม่ค่อยได้ยินอยู่แล้วอันนี้เอาฮอนมาให้โอมอีก1เม็ดเรียบร้อย2เม็ดนะครับหูอื้อกันไปเลยทีเดียวถามว่าทำไมไม่เอาแยกไว้ตรงโน้นบ้างโอ้โหแล้วดูวะบอลหน้าของเวอร์มาสเตอร์อะหลังจากที่หนักไปก่อนแล้วโดนท่านของประตูผีตามตีเสมอไปแล้วอะเดี๋ยวดูว่าผู้รักษาประตูได้บอลยาวมาตัวนี้หมาแล้วนะของเวอร์มาสเตอร์ขยับใหม่โยกเยอะแล้วย้อนกลับมา19แล้วปั่นตัวนี้เห็นลูกตาเลเซียประตูทางด้านของเนี่ยประตูผีอะครับเดี๋ยวมาดูครับประตูผีครับค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับบอลของท่าด้านนี้ครับทีมงานประตูผีฮะขยับมาที่ฮะไอ้กันยาวครับลำเลียงบอลขึ้นมาครับมาดูบอลตรงนี้ครับดูยัดมาแล้วก็ไม่ดีครับบอลตรงนี้ครับลูกดอกหลังครับลูกตั้งเล่นจากเส้นเขตประตูด้านนี้ครับเวอร์เวเตอร์ให้เขาย้ายฮอนนี่อันนี้ไปเล่นโดนได้เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้นะครับสำหรับรายการทุกประเทศคนเดี๋ยวไปดูว่าบอลหน้าของเนี่ยเวอร์มาสเตอร์โอ้โหแชมเปี้ยน 100,000 บาทครับนี่ฮะ JBO Thailand จัดให้ผู้รักษาประตูยกยาวมาจังหวะนี้มาที่ผู้เล่น18หน้าของเวอร์มาสเตอร์แล้วโชว์ไปจังหวะนี้เลือกไปถึงเซนเตอร์แบ็คตัวท้ายท่านของประตู PX มาจูคาเฟ่ฮะอยู่ที่ด้านนี้แล้วครับแล้วดูครับบอลของท่านประตู P ครับขยับขึ้นยังไงครับริมเส้นฝั่งซ้ายครับผู้เล่นเบอร์17ครับอย่างข้างด้านนี้อัศรวิทย์ขยับคืนมาพุทธศาสตร์ประตูครับไกรราชใจมั่นฮะนี่ฮะใส่ปอกแขนกับปิตันทีมแล้วขยับมาที่ไอ้การยาวครับริมเส้นฝั่งซ้ายของท่าด้านนี้ครับประตู PX มาจูคาเฟ่ดูครับขึ้นมาที่เซ็นเตอร์แบ็กครับยัดขนานเส้นมาตรงนี้จับแล้วขยับยัดขวาแล้วก็ยังติดครับผู้รักษาประตูของท่าด้านเคครับเวอร์มาสเตอร์ครับ FC ครับโอ้เนี่ยผู้รักษาประตูเซฟบอลนะหลุดออกหลังเอาไปลูกเตะมุมทางด้านของนี่ฮะประตูผีฮะเอกมาจูคาเฟ่ดูสิว่าจะขึ้นนำได้หรือไม่ได้นะของทีมงานประตูผีแล้วก็ยกแล้วเทคตัวโมงออกกับหลังฮะ
เดี๋ยวเป็นบอลตั้งเลเซียบถูกทางด้านของทีมงานเวอร์มาสเตอร์ฮะกลับบ้านไปแล้วกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับทีมที่ตกรอบนะฮะมุ่งหน้าสู่กรุงเทพไปแล้วแล้วดูอ่ะกำลังตีกันสนามหนึ่งอยู่ตอนนี้อ้าวครับมาดูครับจังหวะนี้ครับพลศราประตูครับยกยามาเข้ามือทางด้านนี้ครับไกราชใจมั่นครับพลศราประตูกับไปตันทีมคาดแง่ประตูเพเนี่ยบอลทางด้านของเนี่ยประตูผีไปที่ทางด้านของสรวิทย์ยัดเข้ามาจังหวะนี้ติดทางด้านของเนี่ยเวอร์มาสเตอร์แล้วก็หยับเข้ามาแล้วดูว่าประตูผีขยับมาใหม่ไปกระต่อทางด้านขวาทางด้านของเนี่ยทีมงานประตูผีเอ็กมาจูคาเฟ่เอาเลยเฮ้ยทอร์โคเกแล้วเดือดร้อนเลยโอ้ว่าคุณจะไปครับเตรียมตัวได้เลยครับคุณจะไปครับเดี๋ยวไปดูว่าโหนี่ครับบอลแต่ได้ของเนี่ยเบอร์มาเตอร์อ๋อกลัวไม่ดังโอ้โหนี่ครับเอาครับโอ้โหนี่ดังแบบดังน่ารำคาญมากเลยเนี่ยหันแล้วเอาแหวนรอบได้ไหมไอ้เหี้ยภาคเองยังรำคาญเองโอ้โหล่าสุดล่าสุดครับสนามที่1ครับมีปัญหาครับเครื่องเสียงของสนามตัวเองแล้วอ้าวรำคาญฮอนตัวเองโอ้แล้วดูยกมาเวอร์มาสเตอร์ผู้สัมตุยทั้งของไกล่าและใจมันนะขยับบ่ายไปก็ต่อทางด้านของนี่ฮะทีมงานของประตู PX มาจูคาเฟ่ขยับมาที่ทางของเนี่ยเขาเรียกว่าวัฒนยูวัฒวินยูเดี๋ยววินยูตีบอลไปใหม่ทางด้านของสรวิทย์แล้วก็ยกจังหวะนี้ลึกหลุดออกหลังฮะโอ้โหนี่ครับไม่ดีครับบอลจังหวะนี้ครับยิงไม่ตรงกรอบครับหลุดออกหลังครับดูครับลูกตั้งเล่นครับพลศราประตูของเวอร์มาสเตอร์ดูครับพลศราประตูเขาจะออกยังไงครับพลศราประตูหมายเลขอะไรมองไม่เห็นครับยกมาทางซ้ายเนี่ยเป็นผู้เล่นของด้านประตู PXสกัดหลุดครับหลุดออกข้างไปฮะถือว่าเป็นบอลทุบได้ของเวอร์มาสเตอร์สกอร์ยังเสมอก็อยู่ที่1ประตูต่อ1นะเว้ยเอาเลยไอ้สายเนี่ยบอกเลยว่าไม่รู้ใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปอ่ะครับโอ้พอสกอร์ตอนนี้ครับยังเสมอกันอยู่แล้วด้วยนะครับ1ประตูต่อ1แล้วมาดูบอลจังหวะนี้ครับริมเส้นฝั่งซ้ายของนั้นเวอร์มาสเตอร์ขยับมาที่ครับตรงกลางมีพื้นที่แล้วก็ใช้ขวาโอ้โหยังไปติดนะของเนี่ยประตูพีอ่ะโอ้ไปยืนจังหวะนี้พยายามก้มหลบแล้วนะโอ้ดูบอลเตะมุมทางด้านของเวอร์มาสเตอร์ฮะโอ้ดูลูกคอร์เนอร์คิกจังหวะนี้ครับเป็นไปกีบสองครับของนี่ฮะทางด้านของเนี่ยเวอร์มาสเตอร์ยัดเข้ามาจังหวะนี้เดือดกลางอ่ะยังเก็บบอลไม่ได้ฮะเวอร์มาสเตอร์ตีบอลกันใหม่ไปกันต่อดูว่าแล้วยึกหนึ่งทีโอ้ต้องย้อนกลับไปที่ผู้รักษาประตูแล้วนะของเนี่ยเวอร์มาสเตอร์ดูครับขยับทายบอลมาที่ผู้รักษาประตูเอ้ย99ชัดเอ้ยไอ้เหี้ยพัฒการเล่นอะไรวะเนี่ยโอ้แล้วก็ตัวนี้ครับขยับมาครับริมเส้นฝั่งขวาของหน้านี้ทีมงานนี่ฮะเวอร์มาสเตอร์ FC ขยับตีบอลย้อนกลับมาใหม่ในหนุ่มปอแขนสีดำขึ้นมามีพื้นที่ชายขวาโกโหยังติดครับเซนเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายเลือกมาข้ามือผู้รักษาประตูนั่นไกลาดใจมั่นฮะดูฮามาทางของเนี่ยประตูผียังไม่ได้ยังไม่โดนประตูขึ้นดำมาดูจังหวะนี้พักอกลงจังหวะนี้ยาวไปหน่อยโดนนะของเบอร์มาสเตอร์เข้ามาแท็ก2ตัวแล้วไปแล้วจังหวะนี้ฟาวเสียแล้วอ่ะโอเคครับฟาวเขาจังหวะนี้ครับลูกฟรีคิกของทางด้านนี้ครับเบอร์มาสเตอร์ครับรอสัญญาณนักเวทจากพอร์ตซอนนะฮะฟรีคิกจังหวะนี้ของทางด้านนี้ครับทีมงานเบอร์มาสเตอร์เบอร์มาสเตอร์นี่ครับต้องชนะครับเพื่อจะเป็นที่1ในสายเป็นที่1ในสายผ่านเข้ารอบต่อไปและหิ้วทางด้านของเรือนวรนุชผ่านเข้ารอบไปด้วยถ้าชนะจะหิ้วเรือนวรนุชเข้ารอบไปด้วยแต่ถ้าแพ้จับฉลาก3หิ้วกันมา3ทีมเข้ามาจับฉลากตรงนี้เลยแล้วดูว่าทางของเวอร์มาสเตอร์บิดไปเอาเหี้ยแล้วจังหวะนี้เพื่อนยังวิ่งยังเพิ่งวิ่งออกมาดูทางของเนี่ยเวอร์มาสเตอร์แทงมาตรงนี้แล้วมาทางด้านซ้ายซ้ายแล้วขยับโยนแล้วพับๆๆ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 ๆ
ปะโตเพมาแล้วก็ดูว่าเพจะหลอกคนคนจะหลอกเพยังไงไม่รู้แต่ลงสับซ้ายสับขวาจับแล้วตีแล้วโยกชายขวาแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ผ่านครับเซนเตอร์แบ็กแล้วดูขยับมาตัวใหญ่รถถังชายชายแล้วก็เฮียแล้วโอ้เอาแล้วครับนี่ครับชองประตูตัวหนึ่งครับประตูเพทางด้านประตูอีเอ็กมาโจคาเฟ่ออกนำรับ2ประตูตัวหนึ่งจากผู้เล่นหมายเลขเลขอะไรวะนะเลขอะไรมองไม่เห็นครับพี่ซานโอ้นี่น่าจะเป็นเรื่องของณัฐพงษ์อ่ะเบอร์15เปล่าเบอร์17อ่ะโอ้17ใช่แล้วนะใช่แล้วนะของณัฐพงษ์เย็นใจฮะโอ้แล้วเสื้อกับกางเกงแม่งไม่เหมือนกันด้วยไอ้สัตว์เสื้อเบอร์17กางเกงเบอร์15เนี่ยศักชัยสะอาดบอกว่าสวัสดีครับโกเยินครับสวัสดีครับใครวะเนี่ยศักชัยบางล้อบางล้อนี่ครับสวัสดีบางล้อครับว่างไหมครับขึ้นเครื่องมาเชียงใหม่เลยฮะดูว่าจะพามากินไอ้นี่กะเพราควายเจ็ดยอดโอ้โห
มาคืนไปล่อร้านกะเพราควายกันมาโอ้โหเจอข้าวประจานเช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยอิ่มจัดจุกๆกันเลยทีเดียวเรียบร้อยอ่ะโอ้จานเดียวเท่ากับ2จาน3จานที่อื่นเนี่ยสวัสดีคุณโอ้ครับ FC คนภาคครับผมโอเคครับขอบคุณมากแฟนเชียงใหม่เนี่ยเออโอ้โหอยู่ตรงไหนรู้มาสนามหรือยังก็ต้องจำถามหาของน้องขวัญนะเนี่ยครับทีมงานน้องขวัญน่าจะเตะในกรุ๊ปบ่ายแล้วว่าอยู่สนามไหนว่าอยู่สนามหนึ่งโอ้เนี่ยขอบคุณนะขอบคุณนะของเนี่ยเขาเรียกว่า JBO Thailand ครับ JBO Thailand ครับนี่ไอวินครับวินวินไอวินฮะยูวินไอวินนะฮะผู้สนับสนุนหลักเนี่ยสำหรับสปอนเซอร์ครับกับการจัดการรายการแข่งขันครั้งนี้นะฮะ JBO JBO Thailand Super Cup กับชิงรางวัลนะครับ 100,000 บาทนะแชมป์ใน 100,000 นะแชมป์ครับ 100,000 บาทครับเนี่ยเขาบอกว่าเชียงใหม่หนาวไหมครับโอ้โหใครวะเนี่ยศักชัยเนี่ยบางล้ออ๋อบางล้อเหรอบางล้อแต่เนี่ยมุกเดิมๆเลยถามว่าเชียงใหม่หนาวไหมหนาวครับฟันออกเพราะว่ากูเหยินฟันออกปากเลยแต่กูได้แล้วบางล้อต้องเล่นแบบนี้แน่เลยเนี่ยกักไปแล้วฮะดีนะไอ้โจ JDC ยังไม่มามาแล้วมันเข้ามาแวบๆนึงเมื่อกี้เห็นแล้วเดี๋ยวมาดูว่าบอลในคู่นี้อ่ะปะตูผีที่แพ้มาในแมตช์แรกกับเวอร์มาสเตอร์ที่ชนะมาในแมตช์แรกอ่ะครับมาดูกันครับคู่นี้ถ้าจบสกอร์นี้นะผู้จัดการทีมทั้ง3ทีมมาเลยฮะอาราธนาเข้ามาที่เต็นท์ผู้บรรยายได้เลยจับฉลากครับ3ทีมครับงูกินหางมาดูกันฮะครึ่งเวลาหลังครับ15นาทีครับนี่ฮะเวอร์มาสเตอร์ครับสกอร์ฮะในครึ่งเวลาแรกครับตามหลังอยู่ครับ1ประตูต่อ2เรามาดูก็อีก15นาทีครับจะตามตีเสมอได้หรือเปล่าครับทางด้านทีมงานครับเบอร์มาสเตอร์ครับมาดูว่ายัดจังหวะนี้แล้วเข้ามือหน้าของผู้สับตัวอย่างท่านของเนี่ยไก่ลาดตีบอลมาใหม่หน้าของนั่นเป็นท่านของสรวิทย์หรือเกมช้าเพราะว่านำแล้วหน้าของปาตูผีหรูแล้วไม่ถึงหน้าของวิญญาหรือถึงเซตแบ็กตัวสุดท้ายหน้าของเบอร์มาสเตอร์อ่ะใช่เรามาดูครับตอนนี้ครับเครื่องเสียงสนามที่1ครับเริ่มมาตีสนามที่2แล้วครับนี่ครับอีกสักครู่ครับตอนนี้แค่เสียงครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งครับผู้บรรยายตีกันครับครับมาดูกันต่อครับเกมในสนามกับลูกฟรีคิกกันวันนี้ของทางด้านนี้ครับวินว่าเวอร์มาเตอร์ FC ฟรีคิกครับจากริมเส้นฝั่งขวาโดยผู้เล่นหมายเลข18ฮะ18ของทางด้านนี้ครับเวอร์มาเตอร์โอ้นี่ฮะเป็นดนายครับดนายปู่เสาเอาครับมาดูเท้าซ้ายของทางด้านดนายครับจะยิงได้ดีสักแค่ไหนรอสัญญาณนักเวทจากพตส.ครับมาดูครับฟรีคิกเดี๋ยวไปดูว่าฟรีคิกครับผู้เล่นหมาย18ด้านในฮะรอสัญญาณนักเวทจากผู้ตัดสินแล้วฟรีคิกมาจังหวะนี้ด้านในเลนสูตรไปยัดไปในกลางเซ็นเตอร์แบ็คท้ายยัดเฮ้ยโอ้ลูกสูตรจังหวะนี้ครับยังไม่ติดครับกดสี่เหลี่ยมครับปุ่มสี่เหลี่ยมพังแล้วดูบอลจังหวะนี้ขยับกลับมายังไปเซฟแล้วดูปั๊บอุ้ยจักรยานโซขาดลื่นไปแล้วไม่มีอะไรครับไปกันต่อครับดูครับฟรีคิกแล้วยังไงครับมาครับเซ็นเตอร์แบ็กยึกยักยึกยักแทงมาทางซ้ายของทางด้านทีมงานนี่ครับเวอร์มาสเตอร์ยัดมาไม่ดีจังหวะนี้มีพื้นที่แพ็บกูกูกูนี่ครับนี่ฮะสองประตูต่อสองครับเอารวยคู่นี้เว้ยถ้าเวอร์มาสเตอร์ชนะนะจะกอดคอทางด้านในทีมงานนะฮะเหลือนอรนุชครับเหลือนอรนุชผ่านเข้ารอบต่อไปก็จะเป็นทางด้านเวอร์มาสเตอร์จะเป็นที่1เรือนอรนุชจะเป็นที่2เขาเรียกว่าที่1ในสายนี้เป็นทีมที่จับยืนทีมยืนทีมที่2ก็จะเป็นทีมจับสายนะแต่มาดูครับสกอร์ตอนนี้ครับยังเสมอกันสมานเกออยู่ที่2ประตูต่อ2ฮะดูว่าบอลทางด้านของเนี่ยทีมงานของประตูผีเวลายังพอมีในช่วงครึ่งเวลาหลังฮะตีบอลกันใหม่ไปกันต่อสำหรับทีมงานของเนี่ยประตูผีคือไปที่ทางด้านของสรวิทย์เซ็นเตอร์แบ็คตัวสุดท้ายทีมงานของประตูผีเอ็กมาจูคาเฟ่ฮะครับมานี่ขยับมาเนี่ยผู้เล่นหมายเลข8ทางด้านนี้อนุชาอ๋อวินยูครับวินยูของทางด้านนี้ครับประตูเพย์ยัดขวาครับไม่ดีครับจังหวะนี้เพย์เล็ก77อย่างทางด้านครับสรวิทย์หอมนานนานนะครับจังหวะนี้ยิงไม่ดีครับหลุดออกหลังไปครับดูว่าตีบอลกันใหม่มาที่ทางด้านของน่าจะเป็นทางด้านของนันทนนท์นะโอเคครับขอบคุณมากครับโอ้ดูบอลทุ่มมาของประตูเพย์นี่ฮะขยับกลับมาอีกหนึ่งจังหวะครับเพย์เล็ก77ครับสรวิทย์ครับดูเขาจะขึ้นยังไงครับขยับกลับมาไม่ถึงวินยูจังหวะนี้โดนตัดแล้วแต่โดนโตหรือเปล่าไปแล้วครับมาสเตอร์นี่ครับเวอร์มาสเตอร์แทงมาทางซ้ายจับแล้วโอ้โหจังหวะนี้ครับมัวแต่งตัวค่อยสัตว์เอ้ยเอาแล้วจังหวะนี้ยังอยู่ครับยังเป็นบอลของนี่เวอร์มาสเตอร์ยังเป็นผู้เล่นของทางด้านนี้ครับประตูผีครับสกัดหลุดออกข้างไฟครับมาดูว่าเป็นบอลทุ่มมาที่บ้านของเวอร์มาสเตอร์สกอร์เสมอกันอยู่2ประตูต่อ2คู่นี้นี่ฮะแล้วบังล้อครับถามว่ากวยเหยินมากับเมียคนไหนครับนี่ครับถามบอกฝากประชาสัมพันธ์ถึงบังล้อนะครั
ับบังเลาะเปิดหัวได้ดีครับอย่าพลาดถึงผมมั่งนะครับโอเคครับผมอยากจะบอกว่าถึงหน้าตาผมจะแต่จะเจ้าชู้นะครับแต่ผมไม่ได้เจ้าชู้เหมือนหน้าตานะครับโอเคครับขอบคุณมากนี่ไม่ใช่คำขู่นะครับนี่คือคำขาดครับมาดูกันต่อครับบอลในสนามของทนายในทีมงานประตูผีเอ็กมาจูคาเฟ่ครับมาดูว่าประตูผีโดนตามตีเสมอไปแล้ว2ประตูต่อ2อ่ะโอ้จะจบสกอร์นี้ไม่ดีสำหรับทนายของประตูผีเนี่ยจะต้องไปลุ้นยิงอยู่โทษรวมถึงลุ้นกับฉลากด้วยหลังจากที่ชนะไปนะของเนี่ยประตูผีอ่ะประตูผีนี่ต้องชนะครับชนะเพื่อไปลุ้นฉลากครับแต่ถ้าสกอร์นี้ก็จะต้องไปลุ้นถึง2ลุ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นลุ้นจุดโทษแล้วก็ถ้าชนะนี่ก็ต้องไปลุ้นจับฉลากเองต้องชนะก่อนนะครับเพื่อจะไปลุ้นจับฉลากครับงูกินหางครับแต้มเท่ากันนี่ครับดูบอลจังหวะนี้ครับขยับกลับมานี่ครับเป็นทางด้านครับสอราวิทครับนี่ไอ้การยาวขยับกลับมาใหม่ครับเซนเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายของทางด้านนี่ครับประตูพีเอ็กมาจูคาเฟ่ฮะดูที่มาของเนี่ยประตูพีแล้วใส่สายเซฟโอ้โหนี่99ครับเป็นทางด้านนี่ฮะพันธการพันธการใจแข็งนะโอ้แข็งไม่แข็งไม่รู้ครับผู้เล่นเป็นราคา99ครับผู้รักษาประตูครับของทางด้านในทีมงานครับเวอร์มาสเตอร์ครับมาดูว่ามองฝั่งตรงข้ามนี่สตาร์โค้ชที่มาประตูผีได้นั่งใจเย็นฉ่ำมาดูทางเวอร์มาสเตอร์นี่กันยืนตากแดดลุ้นหน้าแดงกำไปแล้วฮะดูลุ้นเต็มหน้าของประตูผีแล้วเข่ามือเนี่ยทางของเนี่ยพันธการนะผู้ประตูเวอร์มาสเตอร์ดูครับออกบอลยาวๆไปที่กองหน้าตัวเป้าหมายเลยกาวจับแล้วโยกหนีแล้วยัดมาแล้วก็โอ้ฮืออ้าแล้วดูทางขวาโยกมาตรงนี้ไปยังไงวะน่ายึกยักยึกยักมีขาแม่งยาวเกะกะชิบหายแล้วดูครับขยับกลับมาใหม่ครับบอลทางซ้ายของตาดาเนียเวนมาเติมพับหลุดออกหลังไปครับยิงขวาแต่วันนี้ครับยิงไม่ดีครับหลุดออกหลังฮะดูว่าผู้สับประตูอย่างแรกของประตูเพียไกลาดมาที่หน้าของเนี่ยสรวิทย์ขยับเคลื่อนเคลื่อนไปใหม่แล้วก็ดูยกยาวมาที่หน้าของวินยูแล้วดูวินยูเกี่ยวบอลแล้วคนเดียวดูวินยูยึกโอ้โหโดนจิ้มออกขาช้าครับช้าครับจังหวะนี้ครับโดนจิ้มทิ้งไปครับสวัสดีครับ131คนดูนะทางบ้านเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยกับรายการนี้ฮะ JBO Thailand นะครับซูเปอร์คัพ2024ณสนามรวมโชคเชียงใหม่สปอร์ตคลับครับเนี่ยบอลเคลียร์บอลหลุดข้างนะของทีมานเวอร์มาสเตอร์สกอร์ยังเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2ครึ่งเวลาหลังสำหรับคู่นี้มาดูว่าตีบอลมาใหม่ไปกันต่อกับทีมานของเนี่ยประตู PX มาจูแล้วก็ดูยกยาวมาโดนมงออกข้างฮะเอาก็มาดูกันตอนนี้ครับผู้บรรยายสนามที่1ครับเตะกับผู้บรรยายสนามที่2ครับครับมาดูบอลจังหวะนี้เขาจะได้นะครับทีมงานประตูเพขยับกลับมาเนี่ยครับสอนละเวทสอนละเวทไอการยาวครับยกมาจังหวะนี้ไม่ได้เฮียแล้วแถวบ้านเขาเรียกแอสเซทแล้วดูอีกหนึ่งจังหวะแล้วก็แล้วกับนิ่งพุทธศิลป์ไม่เป่าแล้วใส่ขวาแล้วจังหวะนี้บอลดงๆย้อยๆจับดูดลงแล้วก็โอ้เลยพุทธศิลป์ชิมลูกเปรียบครับเล่นต่อครับเนี่ยเขาบอกว่าวินยูเนี่ยเบอร์5แต่ไอ้เบอร์8ไม่รู้เป็นใครฮะเขาบอกว่าวินยูเบอร์5เหรออ้าวแล้วไอ้เบอร์8ใครอ่ะโอ้ใช่ไหมเบอร์8นี่เปล่าสิทธิกรนี่เปล่าโอ้กลมๆดำๆน่าจะใช่มั้งโอเคครับขอบคุณมากครับคุณกมลครับเนื่องจากเขาไปรายชื่อเขาไม่ได้ใส่เบอร์มาครับผู้บรรยายก็ใช้เซนเอาดูจากดูทรงกับรูปแล้วเขามาใส่เบอร์โอเคครับดูโง่เฮงกันครับนี่ครับผู้บรรยายครับนอกจากความสามารถพิเศษครับจากการบรรยายเกมแล้วก็จะดูโง่เฮงนักเตะด้วยว่าชื่ออะไรใส่เบอร์อะไรโอ้มาแล้วก็ไม่รู้ใครเป็นใครเพราะว่าใส่เดียวกันเนี่ยสามคนออกไปถอดออกไปแล้วก็ออกเข้ามาใหม่ก็ใส่เดียวกันนะวินยูอ๋อวินยูนี่เบอร์5ใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวดูว่าไอ้แล้ววินยูเบอร์5มันจะไปตัวเล็กจังวะเอาครับมาดูกันครับนี่ครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายมาได้26ของทีมงานนี่ฮะเวอร์มาสเตอร์ครับเวอร์มาสเตอร์นี่จะจบสกอร์นี้ไม่ดีนะต้องไปลุ้นจุดโทษนะฮะต้องชนะอย่างเดียวนะเพื่อการันตีการผ่านเข้ารอบต่อไปครับมาดูว่าบอลหน้าของเวอร์มาสเตอร์แล้วบังมาจังวะนี้มาที่บริเวณ22ก็บังแล้วก็บังแล้วก็บิดไปดูนั้นซ้ายอ่ะทีมงานของอันนี้เวอร์มาสเตอร์แล้วก็แตะเข้าขวาแล้วก็ดูยัดจังหวะนี้ข้ามขาหลุดออกไปฮะโอ้โหเนี่ยบริเวณ22เป็นทางด้านเนี้ยวัดวัดอะไรวะวัสวัตวัสวัตสวัตโอเคครับชื่ออ่านยากซะด้วยครับเอาครับมาดูกันต่อครับบอลจังหวะนี้ครับพลศาประตูครับยกยาวมาของทางด้านเนี่ยทีมงานประตูผียกมาจังหวะนี้ยังเป็นผู้เล่นหมายเลขนี่ครับ21จับแล้วที่โยกแล้วดูยังไงยังบังขยับกลับมาใหม่ครับเซนเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายครับมาทีด้านของเนี่ยสอลวิทดูว่าทางของสอลวิทขยับไปใหม่ตีบอลไปใหม่เนี่ยที่มาของเนี่ยประตูผีอย่างเสมอคัทนาของเนี่ยที่มาของเวอร์มาสเตอร์อยู่2ประตูต่อ2อารวยบิดมาเนี่ยไอ้เบอร์5เนี่ยใช่มั้ยแล้ววินยูมาทีด้านของเซนเตอร์แบ็กสุดท้ายทำท่าจะยกอะ
แล้วขยับเขยื่อนหมวดไปที่ทัพพัวสับประตูอย่างหน้าของไก่ลาดฮะดูครับไก่ลาดใจมั่นครับพวกเราสาประตูกลับไปตามทีมครับนี่ครับต้องชนะอย่างเดียวนะสำหรับเนี่ยทางด้านทีมงานประตูพีครับชนะเพื่อไปลุ้นจับฉลากครับแต้มเท่ากันแล้วไปดูประตูคนนี้ขยับไว้พลิกมาแล้วก็หลุดออกหลังไปเสียแล้วเนี่ยเขาบอกว่าดีมธีรพัฒน์นะ21นะฮะทีมงานของประตูพีเนี่ยบอลหน้าของเนี่ยเวอร์มาสเตอร์ยังเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2จะเป็นคู่แรกในสนามที่2รู้ป่าวว่าที่จะตัดสินด้วยการโดนจุดโทษและบอกเลยว่าถ้าตบยิงโทษเนี่ยประตูผีนี่ลุ้น2ล้วนลุ้นชนะจุดโทษก่อนแล้วก็ลุ้นจับเวลาเข้าแล้วก็ระยะปัจจุบันนี้ติดหน้าของเวอร์มาสเตอร์อ๋อเดี๋ยวดูบอลมาสเตอร์ครับจะสวนได้หรือเปล่าครับบอลจังหวะนี้ยกมาแล้วขวาไม่เติมมาในการยาวใหม่เลยก้าวจับแล้วพับยังครับโยกมาจังหวะนี้แล้วไปต่อดูครับดูแข้งขานี่เกะกะแล้วเกินกระดูครับขยับกลับมาใหม่พลิกมามีพื้นที่ชัยชัยโอ้โหเอาละเฮียแล้วแล้วมาดูกับบอลส่วนกับผลทีมงานนี่ครับประตูผีครับขยับมายังไงริมเส้นขวาจับพับพับพับนี่ครับดูบอลจังหวะนี้ของทางด้านกระทีมงานครับเบอร์มาสเตอร์ฮะดูว่าเบอร์มาสเตอร์มากันใหม่แล้วจังหวะนี้เออเกี่ยวบอลได้ดูไกลาดตามมาสไลด์และจังหวะนี้โดนเบียดโดนเบียดมาเนี่ยของเนี่ยประตูผีลึกมาจะสวนกลับแล้วเอารู้ให้ทีมงานของประตูผีซ้ายมีเติมขวามีแต่งแล้วก็ช้าไปหนึ่งจังหวะหรือเปล่าแล้วก็ยกกระยามาสอลวิทไม่ทันโอ้โหแล้วก็จังหวะนี้ขึ้นมงมาแล้วสอลวิทไม่ทันแล้วก็บอลหลุดออกข้างไปครับดูครับลูกทุ่มจากเส้นข้างของด้านนี้เบอร์มาสเตอร์นี่ฮะดีมธีรวัฒน์เบอร์21ครับสเต็ปให้เทพเหมือนเมื่อคืนหน่อยครับโอ้โหนี่ครับคุณสุภชัยครับราชสีราชกรีนะฮะโอ้โหแสดงว่าเมื่อคืนได้ต้องไปโชว์สเต็ปในร้านไหนสักแห่งแน่เอาครับมาดูบอลจังหวะนี้ครับนี่ครับผู้เล่นหมายเลขครับ26ครับของทางด้านนี้เอาเบอร์มาสเตอร์เปลี่ยนแกนมาทางซ้ายขึ้นมากันใหม่ไปกันต่ออยู่ที่นี่อภรสาประตูทางด้านนี้พันธการพันธการใจแข็งขยับมาที่26นี่ฮะนัทนนท์นะนัทนนท์ฮะแล้วฝากมาที่กองหน้าจับแล้วไหลขวามีพื้นที่เอาเลยพื้นที่ชุดท้ายชายขวาอย่าไปใส่โยกกันวันนี้ยึกยักยึกยักยึกยักขยับกองใหม่ครับ66อีกหนึ่งจังหวะเขาได้เนี่ยเวอร์มาสเตอร์ FC ฮะดูว่ามาที่ได้ของสิทธิพงศ์ครับผู้เล่นหมายเลข66จังหวะนี้จับบอลลั่นหลุดออกข้างฮะเป็นบอลทุ่มปฏิมาของเนี่ยประตูพีเอ็กมาจูคาเฟ่เอาเลยเข้าสู่ช่วงบรรยากาศเกือบน่าจะช่วงท้ายเกมไปครึ่งเวลาหลังฮะอย่างที่เหลือก็อยู่ที่2ประตู2ครับคู่นี้จบในฝั่งสีเนี่ยทางของประตูพีจะต้องจับพลัง3ทีจะจบในฝั่งสีเขียวนี่จะเป็นที่1ที่สายแล้วสี2สายจะเป็นทางของเนี่ยเลือนอ่อนละนูนาดูครับขยับกลับมานี่ฮะดูครับบอลของทางด้านนี่ฮะเวอร์มาสเตอร์มานี่ฮะมีผู้เล่นมาเลข26 2คนนะแต่นี่เอาเสื้อไปเอาพาล็อกพาล็อกปิดเบอร์ไว้คนนึงเดี๋ยวมาดูบอลจังหวะนี้ครับบอลของท่านนี้ครับทีมงานประตูผีขยับมาทางซ้ายปัดระเบิดผู้เล่น19ไอ้การยาวจับแล้วก็โยกแล้วขยับเข้ามา99จับยังไงไปไม่ดีจังหวะนี้ตีมายังไงวะเนี่ยไหลเข้ามาเป็นท่านนี้ทีมสอละเวทหอมนานแล้วจังหวะนี้ไหลขยับกลับมาอีกจังหวะของท่านทีมงานประตูผีฮะดูว่าทีมงานของประตูผีบทยังหนักไปกันต่อดูต้องย้อนกลับไปถ่ายประกันใหม่เนี่ยท่าของเนี่ยวินยูแล้ววินยูตีบอลเป็นสองลูกวิ่งใส่ขวาเฮ้ยเชฟโอ้ผ่านตะการนะเซฟอีกแล้วเป็นลูกเตะบูมบันไดมาของประตูผีอะโอ้แล้วดูว่าเป็นบอลเตะมุมที่มาของปาตูพีเอ็กมาจูคาเฟ่กันอยู่ยกกระยาไปเสาแรกโมงเช็ดออกมาอย่างเป็นบอลหน้าของเวอร์มาเตอร์ตามเก็บทันไปทันจังหวะนี้จะเกี่ยวบอลไม่ได้แล้วดูเวอร์มาเตอร์ย้อนกลับมาถ่ายบอลกันใหม่ที่เซ็นเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายอ่ะดูครับเซ็นเตอร์แบ็กของทางด้านนี้เวอร์มาเตอร์ยกยาวๆมาตอนนี้ผู้เล่นมาเลขเจ็ดจับแล้วบังแล้วดูยังคึงสเต็ปยกมาแต่วันนี้ครับไม่ดีครับเข้ามือผู้รักษาประตูครับดูว่าไก่ล่าขยับมาใหม่ที่หน้าของสอลวิทอารุ่ยช่วงท้ายเกมนี่คือเวลาหลังฮะทีมงานของเนี่ยประตูผีกับทางของเวอร์มาสเตอร์แล้วยกมาจังหวะนี้เป็นบอลทางของเนี่ยเวอร์มาสเตอร์โดนทางของประตูผีเคี่ยวออกมาหรือไปถึงเนี่ยผู้เล่นหมายเลขน่าจะเป็น26ใส่ขวาลูกนี้แล้วเฮ้ยเหี้ยแล้วหูยยังอยู่อย่าง2-2อ่ะคุณเนี่ยโอ้จังหวะนี้ผู้รักษาประตูอย่างทางของไกลาจะคว้าไม่ได้แล้วดูบอลทางของประตูผีแล้วแทงมาจังหวะนี้99แล้วเรียบร้อยเอาแล้วเว้ยผู้เล่นหมายเลข99ใครวะเนี่ยไม่รู้โอ้ไม่รู้เป็นใครครับยิงไปแล้วครับจังหวะนี้ครับออกนำครับ3ประตูต่อ2แล้วถ้าจบสกอร์นี่ก็บอกกันเลยว่าจับฉลากครับฉลากมาเลยครับถ้าจบสกอร์นี้แต่ใจเย็นๆก่อนนะเวลาหมดใจเย็นๆก่อนโอ้
ว้าวเลยทีมงานของปาทูพีฮะพอเข้าออกสนามไปแล้ว3ประตูต่อ2เอาล่ะครับมาดูกันฮะถ้าจบสกอร์นี้แล้วก็จับฉลากครับงูกินหางครับ3ทีมครับแต้มเท่ากันครับแต่มาดูครับบรรดายังมีครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บมาดูกันว่าเวิร์ดมาสเตอร์จะกลับมาตีเสมอได้หรือไม่ได้ฮะดูมาตีผู้เล่นใหม่เลย26ครับทีมงานของเวิร์ดมาสเตอร์ได้ของนันทนนท์แล้วดูเคาะ1 2ก็ดูด้วยแล้วจังหวะนี้บุตรศิลป์ไม่ได้ว่าอะไรเป็นบอลตัดนะของเนี่ยปาตูพีเอ็กมาจูคาเฟ่ดูทีมงานของปาตูพีหมาหรือเปล่าหมาไม่มาหมาไม่มาลูกที่4แล้วก็ดูยกย้อนกลับมาไม่ถึงหน้าของเนี่ยกิตตินเป็นบอลสวนหน้าของเวิร์ดมาสเตอร์อ่ะดูครับเวิร์ดมาสเตอร์มาขยับมานะครับสกอร์ที่ตามหลังอยู่แค่ลูกเดียวแล้วตีมาแล้วเว้ยการยาวเว้ยบริเวณ9เว้ยเมอร์มาสเตอร์เว้ยดูการยาวครับยังไงครับขยับถ่ายมานี่ฮะริมเส้นฝั่งซ้ายขึ้นมาก็ต่อครับก่อนช่วงทดเวลาครับไปดูกระบอลริมเส้นของทีมงานกับเวิร์ดแล้วเวิร์ดมาสเตอร์ฉากมาตรงนี้พับเข้ามือผู้รักษาประตูครับแล้วจังหวะนี้มีเจ็บหน้าของเวิร์ดมาสเตอร์เตะบอลหลุดออกข้างให้หน้าของเวิร์ดสับตู้อย่างหน้าของไกลาดฮะสุกรคนยิงก็ชื่อสุกรเบอร์99อยู่ไหนวะเนี่ยสุกรโอ้โหสุกรอยู่ไหนวะบอลโอ้สิทธิกรสิทธิกรอ๋อสิทธิกรใช่แล้วใช่ๆ99เนี่ยสิทธิกรแกนี่แค่เป็นหมูไว้นะเออแกก็รีบพิมพ์เกินไปหาคนบ้าอะไรชื่อสุกรเออสิทธิกรกองทิพย์ผู้ทำประตูที่3ยิงแล้วออกเลยครับออกซิเจนน้อยมีอยู่แค่นั้นแหละโอ้แล้วทุ่มคืนให้นะของเวอร์มาสเตอร์ด้วยตีบอลมาใหม่ไปกันต่อแล้วก็ดูยกยาวมาจังหวะนี้ดูทีมงานของอันนี้ปาตูพีจะยันอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่แล้วดูกิตตินย้อนกลับมาถ่ายบอลกันใหม่ดูทีมงานของเนี่ยปาตูพีเอ็กมาจูคาเฟ่ยักษ์บาร์ดได้ของกิตตินตีออกมาแล้วแปะหนึ่งสองด้วยตั้งเหรียญตั้งสงได้แล้วเข้าขวาย้อนกลับมาถ่ายบอลกันใหม่ฮะทีผู้เล่นในแปดทีมงานของเนี่ยปาตูพีแล้วดูครับจังหวะนี้ขยับมาริมเส้นฝั่งขวาเปิดคัทแบ็กมาจังหวะนี้ไม่ดีบอลหลุดออกหลังไปครับดูลูกตั้งเล่นจากเส้นเขตประตูของทีมงานเวอร์มาสเตอร์ครับปุตสินเนี่ยชูนิ้วว่าทนเวลาบาดเจ็บครึ่งเวลาหลังอันหนึ่งนาทีออกมาแล้วเว้ยมาดูกันที่ว่าจะทันหรือไม่ทันครับกับสกอร์เดียวที่ตามหลังอยู่ครับท่านเวอร์มาสเตอร์แล้วจังหวะนี้เป็นในการยาวครับไปเกี่ยวไปเหนี่ยวจากด้านหลังไปลูกฟรีคิกของด้านทีมงานครับเวอร์มาสเตอร์เอฟสี่ครับเอาด้วยเวอร์มาสเตอร์โอกาสตีเสมอในช่วงนาทีบาปนาทีบาปในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยออกมาแล้วนะเนี่ยเวอร์มาสเตอร์ยังตามหลังได้ขอประตูพีอยู่สองประตูต่อสามมาเลยถ้าจบสกอร์นี้เดือดร้อนทั้งสามทีมสายเป็นหน้าของเนี่ยเรือนอรนุชกับทีมงานของเวอร์มาสเตอร์รวมถึงประตูผีอ่ะเนี่ยคุณพิชยาก็ถามว่าไม่มีประตูได้เสียใช่ไหมไม่มีนับประตูได้เสียครับนะไม่มีเสมอครับ3แต้มอย่างเดียวครับเสมอในเกม 0-0 หลุดโทษแล้วก็หูยจังหวะนี้ยิงไม่ดีครับบอลหลุดออกหลังไปครับเอาด้วยเป็นลูกตั้งเลยเสียประตูทีมงานของประตูผีเอ็กมาจูคาเฟ่เอาเลยผู้รักษาประตูอย่างหน้าของไกลาดใจมันผู้ตัดสินเล็งแล้วเล็งแล้วหน้าของไกลาดแล้วกลับไปทีมมาดูว่าปาตูพีไม่เล่นฮะโอ้แล้วไม่เล่นเดี๋ยวดูยกยาวไปจังหวะนี้มาที่กิตตินพักอกแล้วลูกซีไม่มาไปบอกตาลีซีประตูทางด้านของเนี่ยทีมงานเวอร์มาสเตอร์แล้วก็ดูยกยาวมาเอาเลยช่วงท้ายเกมมาดูเกี่ยวบอลลงแล้วบางจังหวะนี้ติดทางของปาตูพีจิ้มบอลแล้วดูเวอร์มาสเตอร์แก้ไขแล้วบิดจังหวะนี้ย้อนกลับมาถ่ายบอลกันใหม่อ่ะดูครับขยับมาจังหวะนี้จับบอลไม่ดีเขายังยื่นมาถึงผู้เล่นหมายเลข26ของทางด้านทีมงานเวอร์ฮะเสียงไลฟ์สนาม2ไปอยู่สนาม1เอ้ามันไปไงอ่ะลัดวงจรไปแล้วอ่ะโอ้แล้วลมโอ้เอาแล้วจบอย่างนี้เอามันไปเข้าสนามหนึ่งเหรอเข้าไปเนี่ยเสียงไรเอามาดูกันนะคู่นี้ครับเป็นทางด้านนี้ฮะประตูผีนะฮะชนะไปครับ3ประตูต่อ2ส่งตัวแทนมาจับฉลากด้วยวิฮู้ประกาศให้หน่อยครับจะพลาด3ทีมฮะเวอร์มาสเตอร์ครับ